เรียกที่ชัวร์ไทยแลนด์ทำคือเราคัดคนที่มี mindset ที่เชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้เปลี่ยนได้เชื่อในวิสัยทัศน์ของทีมชัวร์ไทยแลนด์แล้วก็มีทักษะบางอย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหลังจากนั้นเราอบรมร่วมกับคณะครูศาสตร์จุฬาประมาณ8อาทิตย์ก่อนนำเขาเข้ามาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนคือเรามีติดตามนิเทศตลอดช่วง2ปีอย่างเข้มข้นมากของครูในโครงการของเราเวลาเราเข้าไปนิเทศครูของเราเราดูว่าเด็กนักเรียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเวลาเรานิเทศครูคือเราเอาผลเด็กมาคุยกับครูแล้วเราก็จะดูเขาตามเฟรมเวิร์คที่เราวางไว้ว่าเขามีการพัฒนาอะไรบ้างแต่พัฒนาไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเด็กสิ่งที่เราอยากทำในอนาคตตอนนี้เราเริ่มดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนเพราะเราคิดว่าความยั่งยืนของมันคือคนในระบบคนในชุมชนมีสิทธิ์มีเสียงในการเปลี่ยนแปลงในการทำงานกับเด็กนักเรียนนะครับอันนั้นคือหนึ่งสองคือเราอยากอินทิเกรตไปในระบบเราอยากให้รัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานนี้กับเราเราอยากให้ภาคเอกชนที่มีบริษัทอยู่ในจังหวัดต่างๆที่เราทำงานอยู่หรืออยู่ในเขตพื้นที่เราทำงานอยู่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กนักเรียนของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือเราอยากดึงทั้งคนหลายๆคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงชุมชนเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กนักเรียนผมว่าครูที่ดีต้องเอาเด็กมาก่อนต้องเอาเด็กเป็นที่ตั้งทุกอย่างคือครูมาสอนเพื่ออะไรเราไม่ได้มาเพื่อตัวเราเองเรามาสอนเพื่อเปลี่ยนชีวิตเด็กเพื่อทำให้เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสในอนาคตที่เขามีอยู่ตอนนี้ครับเพราะว่าครูที่ดีคือคนที่เอาเด็กมาเป็นที่ตั้งก่อนในทุกๆอย่างที่เขาทำ